เราก็ฟ้องออนารินได้แล้วใช่ไหมคะฟ้องได้ครับแต่ถ้ามีแต่รูปพวกนี้ฟ้องไปเราอาจจะไม่ชนะนะครับเพราะว่ามันถือว่ายังเป็นหลักฐานที่อ่อนอยู่แล้วทำยังไงเราถึงจะชนะได้ล่ะคะการฟ้องชู้เนี่ยเรายื่นฟ้องได้2ที่ครับคือศาลในจังหวัดที่เกิดเรื่องกับศาลในจังหวัดที่จำเลยมีทะเบียนบ้านอยู่คุณออนารินน่าจะมีทะเบียนบ้านอยู่วสันต์บุรีแล้วหลักฐานที่เราเพิ่งได้มาเกิดที่วสันต์บุรีนั่นแปลว่าถ้าเรายื่นฟ้องที่นั่นเราก็ยังมีโอกาสที่จะแพ้เพราะครอบครัวเขามีอิทธิพลมากครับถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องหาหลักฐานที่มันชัดเจนกว่านี้ครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรหาหลักฐานที่เกิดที่กรุงเทพเราจะได้ยื่นฟ้องกับศาลที่กรุงเทพได้ครับนี่คือภาพงานแต่งงานที่โจทก์พูดถึงครับท่านจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสามีของโจทก์กับจำเลยเข้าพิธีสมรสกันจริงแล้วคุณมีหลักฐานอื่นที่ยืนยันว่าจำเลยมีความสัมพันธ์กับสามีคุณอย่างไรครับฉันมีรูปค่ะเป็นรูปที่ยืนยันว่าคุณออนารินกับสามีของฉันมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งวันนั้นสามีของฉันกลับมาหาฉันกับลูกที่บ้านโน้ตพ่อมาแล้วลูกครับแม่พ่อนะคะพ่อคิดถึงลูกน็อตยังไงบ้างพ่อกับแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรลูกขอบคุณที่มานะคะวันนี้เราจะทานหมูกระทะกันอะบัวหมักหมูแล้วก็เตรียมผักเวลาเออแล้วเราไม่ต้องไปเรียนว่ายน้ำหรอฮะเรียนค่ะแต่ครูเขาเลื่อนเป็น 5:30 น.อ่ะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วค่อยไปส่งรถละกันรถลูกงั้นเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะหมู่ทางนอกก่อนดีกว่านะเดี๋ยวพ่อตามไปโอเคมั้ยเดี๋ยวพ่อไปให้แม่ก่อนครับผมโอเคบายค่ะผมช่วยนะเมียคุณว่ายังไงคะผมรอลูกไปเรียนว่ายน้ำตอนเย็นแล้วจะคุยครับรถตรงไหนตามหมูซ้ายมาให้พ่อหน่อยตรงไหนอะคะนี่ลูกมาเป็นไงเวลาเรากินของอร่อยๆต้องทำไงอ้าวชอน
นูบัวกลิ่นหมูกระทะนี่หอมไปถึงบ้านป้าเลยนะหนูบัวจ๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีค่ะป้าหมูไปเชียงใหม่มาเป็นไงบ้างคะดีลูกฝุ่นไม่ค่อยเยอะแล้วเอาแคบหมูกับพริกหนูป้าซื้อมาฝากขอบคุณมากนะคะจ้าไม่เห็นหน้าลงเมฆตั้งหลายอาทิตย์งานเยอะเหรอครับโอ้นั้นป้าไม่ควรละนานๆทีจะได้อยู่ด้วยกันเนาะป้ากลับก่อนดีกว่าป้าคะฮะมีอะไรลูกควรป้าถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะโอ้โหได้ได้ได้แต่จะสวยหรือเปล่าไม่รับรองนะเพราะว่ามันอยู่ที่สายตาน่ะนะคะตรงนี้เลยนะน้อยถ่ายรูปกันพ่อครับถ่ายรูปหน่อยครับหนึ่งสองมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยนะครับเลนผมแค่ยังไม่มีจังหวะคุยก็นี่ไงก็ลูกผมกำลังชอบไปเรียนว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวผมจะคุยไงครับเลนแม่คะแค่นี้ก่อนครับว่าคือนดไม่ยอมไปเรียนว่ายน้ำอ่ะบอกว่าจะอยู่เล่นเกมกับคุณคุณก็ช่วยไปพูดกับลูกหน่อยสิได้แม่โบขอยืมมือถือหน่อยได้ป่ะพอดีมือถือบัวไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะเรื่องของคุณกับเขาบัวก็รู้แล้วนี่ไม่ต้องมีอะไรต้องปิดบังละใบหย่าลินก็เลยมากรุงเทพกับแม่มาเอาใบหย่าไปให้พ่ออยู่นี่ไงคะไม่ค่ะลินจะกลับพร้อมแม่แค่นี้นะคะสามีใครหรือเปล่าล่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าแม่สัญญากับลูกว่าคืนนี้จะอยู่เล่นเกมด้วยกันอดทนหน่อยนะต้องตั้งใจเรียนนะลูกรู้ไหมหนูจะได้ว่ายน้ำเก่งๆอ่ะครับพ่อถ้านุชเรียนว่ายน้ำเสร็จพ่อต้องเล่นเกมกับนุชนะแน่นอนสิลูกเจอโทรศัพท์ไหมเจอละไปครูรอแย่ละไปบัวกลับมาแล้วคุยกันนะเ
ลินเรียกมันออกมาคุยกับลินเดี๋ยวนี้นะมันอยู่ไหนลินมันอยู่ไหนคุณจะมาที่นี่ทำไมครับก็มาคุยกับมันไงแม่มันอยู่ไหนเรียกมันออกมาคุยกับลินเดี๋ยวนี้นะเข้ามาข้างในก่อนไม่เอาไม่จะมาถึงที่นี่ทำไมอ่ะก็ลินจะมาคุยกับมันนะใจเย็นก่อนได้ไหมเข้ามาคุยกันข้างในป่ะเรียกมันมาคุยกับลินใจเย็นๆก่อนไหมนี่ฟังผมบ้างสิลินคุณแบงค์คุณบอกว่าคุณจะมาเคลียร์เรื่องใหญ่ไงแล้วรูปใน Facebook คืออะไรเดี๋ยวแฮปปี้เฟมิลี่คืออะไรแม่เดี๋ยวนะลิน Facebook อะไรวันนี้ผมไม่ได้เข้า Facebook นะครับเนี่ยคืออะไรบัวแน่ๆวันนี้คุณยืมโทรศัพท์ผมไปอ่ะแล้วที่ลินโทรหาคุณเป็นสิบสายทำไมคุณไม่รับสายเลยอ่ะผมเห็นคุณโทรมันเดี๋ยวนะเบอร์คุณถูกบล็อกจากโทรศัพท์ผมนะคงฝีมือบัวนั่นแหละผิดกันนะสิคิดว่ามันทำแบบนี้มันจะได้คุณกลับไปยังไงอ่ะผมไม่มีวันกลับไปหาเขาหรอกลินครับฟังผมนะผมไม่กลับไปหาเขาแต่วันนี้เนี่ยผมขอให้คุณกลับไปก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวพ่อบัวกลับมาผมจะเคลียร์เขาเรื่องหย่านะแต่มันทำกับเราขนาดนี้มันคงไม่ยอมหย่ากับคุณง่ายๆหรอกแม่ไม่ยอมหย่าหรอกใจเย็นนะหลังจากนั้นสามีของฉันกับคุณอนาลินก็ออกไปด้วยกันฉันแอบขับรถตามไปเลยได้เห็นว่าเขาสองคนเข้าโรงแรมไปด้วยกันคดีนี้ไม่ได้ยากและยุ่งยากอะไรเลยจากหลักฐานทั้งหมดที่แสดงมาจะเห็นได้ชัดว่าจำเลยมีการกระทำคบชู้กับสามีของโจทก์อย่างเปิดเผยจนทำให้โจทก์ได้รับความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสเงิน10ล้านที่โจทก์เรียกร้องเป็นค่าเสียหายนั้นถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับสำหรับความทุกข์ใจที่โจทก์ได้รับหมดคำถามครับน่าเห็นใจใช่ไหมครับเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยนะครับที่ผู้หญิงแต่งงานมา15ปีอยู่ๆสามีก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นแต่ที่นี่คือศาลผมคิดว่าเราไม่ควรเอาเรื่องดราม่ามาพิจารณาที่นี่เราต้องการแต่ความจริงเท่านั้นขออนุญาตค้านกับท่านทนายจำเลยกำลังกล่าวหาว่าโจทก์โกหกผมขอทนายจำเลยถอนคำกล่าวหาว่าลูกความของผมโกหกต่อหน้าศาลหากไม่ถอนผมขอให้ศาลจดบันทึกเพื่อจะนำไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับทนายจำเลยต่อไปครับทนายจำเลยระวังคำพูดด้วยครับผมขอถอนคำพูดวันที่โจทก์ทราบว่าสามีของโจทก์แต่งงานกับจำเลยโจทย์ช่วยเล่าอีกครั้งได้ไหมครับว่าทราบได้อย่างไรสันนิการเพื่อนของฉันเป็นคนโทรบอกค่ะเขาโทรบอกฉันว่า
ขาเห็นสามีของฉันเป็นเจ้าบ่าวอยู่ในงานแสดงว่าเพื่อนของคุณแค่พูดว่าเห็นคุณประเมศสามีของคุณเป็นเจ้าบ่าวในงานแต่ไม่ได้พูดว่าเจ้าสาวคือใครใช่ไหมครับใช่ไหมครับเธอไม่ได้พูดชื่อเจ้าสาวใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคนที่แต่งงานกับสามีคุณคือจำเลยก็ฉันขับรถไปถึงวัดสันบุรีจนเข้าไปเห็นว่าสามีฉันนั่งรถน้ำสังอยู่กับคุณอนันต์น่ะแล้วไหนล่ะครับภาพหลักฐานการรถน้ำสัง